ตอนแรกเราคิดว่า10กว่านี่ก็คือสูงแล้วนะฮะตอนนี้20แล้วก็แทบจะกราบงามเลยนะครับผมแล้วทั่วประเทศก็เลย15ยังฮะ14ใช่ไหม14แล้วครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ยังให้ความตอบรับที่ดีสำหรับบุพเพสันนิวาสแล้วก็แฟนๆช่อง3ทุกคนนะครับคิดว่าเนื้อหาภาพที่เพิ่มของเนื้อหาเนี่ยมันจะทำให้สถิติยอดคุณดูขึ้นเพิ่มกว่านี้ผมว่าไอ้เรื่องคนดูเพิ่มขึ้นผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของความสนุกความเข้มข้นในเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยผมว่ามันจะเข้มข้นมากขึ้นทั้งในเรื่องของความรักระหว่างพี่หมื่นกับแกสุรางแล้วก็แม้กระทั่งการเมืองของในยุคประวัติศาสตร์นะที่จะเข้ามาทำให้รู้สึกว่าเข้มข้นและคนก็ที่กำลังเป็นกระแสว่าไปดูเมืองโบราณหรือไปที่อยุธยากันเงี้ยมันจะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นทำให้คนรู้สึกว่าเออสมัยนั้นประวัติศาสตร์เราเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างที่เหมือนคนก็ไปตามรอยสถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปถ่ายโอ้อันนี้ก็คือประสบความสำเร็จมากจริงๆแล้วคือการที่คนดูละครแล้วไปตามรอยนี่ถือว่าเขาเป็นกระแสมากๆจริงๆแล้วพอดีน้องก็ไปถ่ายรูปมาเหมือนกันก็มาเล่าให้ฟังว่าคนแต่งชุดไทยกันเยอะมากแล้วเดี๋ยวจะมีรณรงค์สงกรานต์ให้ใส่ชุดไทยอีกอะไรเงี้ยครับก็โอ้ทุกอย่างเป็นกระแสหมดเลยอ่ะผมก็ดีใจแทนช่องจริงๆครับผมเรียกว่าเป็นเซ็นไลท์ทุกวันด้วยกับทางรัฐบาลอ๋อยังไม่เห็นเลยครับนะฮะอ๋อครับผมงานตั้งแต่พระเอกยังคนใช้เลยคนใช้ก็ได้อ๋อพวกนุ่นกับพี่หยาใช่ไหมฮะไอ้จ้อยก็มาไอ้จ้อยไอ้จ้อยมาหมดเลยนะฮะตอนนี้คือในกลุ่มบุกเพถ้าใครไปไหนก็ถือว่าตอบรับดีมากยังว่าไม่ได้ดังแค่ฐานะผมว่าทุกคนเลยนะครับตัวละครแล้วก็ทุกตัวละครเลยแม้ปั้นจันหรือปลาหรือหรืออะไรเงี้ยก็มีหมดเลยครับซูซี่อะไรเงี้ยเป็นสถิติสูงสุดของพี่ปูในชีวิตการทำงานการเล่นละครเลยผมว่าก็ที่สุดแล้วล่ะครับเรื่องนี้สำหรับตั้งแต่ทำงานมานะครับก็ถือว่าเกินเป้าหมายที่คิดไว้คุณกดดันไหมคะเมื่อเรามาถึงจุดที่มันสำคัญแล้วก็ต้องต่อไปอะไรก็กลัวเหมือนกันคือเราก็พยายามไม่ประมาทนะพยายามแบบดูให้เป็นเรื่องแบบปล่อยวางก็คือว่าไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าถ้าเราไปยึดติดกับชื่อเสียงหรือว่าลาภยศอย่างเงี้ยวันหนึ่งที่มันหายไปเราก็จะทุกข์ใจอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราควรที่จะแบบมองเป็นธรรมชาติไปว่าทุกอย่างมันมีขึ้นแล้วมันก็ต้องมีลงอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่ามาช่วงนี้อาจจะต้องช่วงน้ำขึ้นให้รีบตักแต่ปุ๊บยังทำงานสไตล์เดิมหรือเลือกงานหน่อยนึงครับเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเหมือนเดิมนะครับงานไหนที่ไม่ใช่ตัวเราก็ไม่เคยทำครับก็ยังทำเหมือนเดิมแล้วก็รับเฉพาะที่เรารู้สึกว่าเออเขาโอเคกับเรานะเขายอมรับข้อเสนอเราอะไรอย่างนี้ครับไม่ใช่โอกาสชนะเดียวไม่ฉวยโอกาสครับแต่ก็จะได้เห็นหน้าช่วงนี้บ่อยๆหน่อยก็บ่อยครับบางทีคือบางงานเขาก็ไม่ได้ทำสมมติว่าบางงานที่เขามีอะไรที่รู้สึกไม่ใช่เราอย่างเงี้ยเขาก็ปรับให้เป็นใช่เราขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็รับได้กันเนาะเราก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันแต่ว่าจริงๆคือเขาเลือกที่ตัวเขาไม่ได้เลือกขึ้นมาก็อยากได้ก็คงอยากให้เราไปร่วมงานนะครับเพราะตอนนี้กระแสละครก็คงจะทำให้คนสนใจนะครับก็เลยทำให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะครับจริงๆวันหนึ่งมีงานติดต่อให้เราไปร่วมเยอะไหมคะวันหนึ่งก็มี5งานนะครับวันนี้โอ้รับได้กี่งานคะรับไม่ได้บางทีก็รับงานเดียวครับบางทีก็ได้2งานงานแบบไหนที่เราไม่รับคะที่เราก็ต้องถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับยังไม่ถนัดเหมือนเดิมไม่มีเวลาที่เกิดวันรวดเลยก็ทุกวันเลยครับผมจริงๆพอเราปฏิเสธงานไปเขาเข้าใจไหมคะเขาเข้าใจนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็รู้ว่าเราไม่ทำแบบนี้อะไรนะครับประมาณนั้นครับตัวเขาจะว่าแบบอุ้ยทำไมทำไม่ได้ไม่หรอกผมเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วก็คือเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่คือถ้าใครจะพูดหรือจะว่าอะไรก็เรื่องของเขาอย่างที่เกศสุรางพูดนั่นแหละมันคือธรรมะจริงๆคือธรรมะล่าสุดมีข่าวอย่างเงี้ยแล้วทำไมโพสแบบเรื่องที่จะแบบปฏิเสธที่ได้เจออ๋อใช่เรื่องที่จะปฏิเสธผมปฏิเสธก็เยอะเหมือนกันครับไม่ได้รับทุกงานถามถึงฉากกับซูซี่ก็คือหลายคนก็แซวว่าแววตายิ้มนั้นเป็นของท่านคุณหรือของพี่โป๊ปน่าจะของพี่โป๊ปด้วยนะไม่ใช่หรอกก็ในเรื่องก็คือเราจริงๆเราไม่ได้ยิ้มกับเขาหรอกเราเหมือนกับมีความสุขที่มากับเกศสุรางมากกว่าประมาณนั้นจริงๆแล้วแต่คนก็เอาไปแซวแหละแต่ตอนนี้เขามาจากใจแล้วป่ะ
จากก้นบึ้งของหัวใจการแสดงพี่โป๊ว่าเมื่อกี้ข่าวว่าค่าตัวโป๊คือ250,000ต่อครึ่งชั่วโมงสูงขนาดนี้ไหมคะไม่นะผมรับเนี่ยก็เกินครึ่งชั่วโมงแล้วนะไม่จริงไม่จริงแต่เด็ด250,000จริงไหมผมเรื่องราคาเราอย่าพูดถึงเลยนะเราอย่าพูดถึงเลยเรื่องราคาแต่ว่าจริงๆทำงานก็คือเต็มที่แหละครับทุกงานก็ตามที่ตกลงกันไว้ทำเท่าไหร่ก็เท่านั้นอะไรที่เราช่วยเขาได้เราก็ช่วยครับพรีเซนเตอร์ลุมเลยไหมคะตอนนี้มีบ้างครับยังไม่ถึงขนาดลุมนะส่วนใหญ่จะเป็นงานโชว์ตัวมากกว่าที่เยอะมากครับ